ข้าบริษัทเรียบร้อยแล้วนะฮะใช่ครับอ่ะเชิญค่ะเมื่อวันจันทร์ได้ซื้อของไหมฮะฝั่งเคเซกเชิญค่ะก็ผมมองอย่างนี้ว่าถ้าจำได้นะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคอว่าหลุด1,600ลงมาในกรอบ1,580-1,600ก็คือสะสมได้นะแต่ว่าก็ลงไปต่ำกว่าที่เราคาดไว้นะครับก็คือลงไปถึง1,558นะครับก่อนที่จะเห็นการรีบาวติดกัน2วันคีย์เวิร์ดสำคัญก็ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยออกมาชะลอตัวกว่าคาดนะตลาดก็เลยเริ่มมีความหวังว่าเฟดอาจจะเปลี่ยนใจนะครับอันนี้ก็คือเปลี่ยนใจในเชิงของการดำเนินนโยบายที่เข้มงวดน้อยลงนะครับเราเริ่มเห็นธนาคารกลางบางประเทศเนี่ยกลับลำละในอังกฤษเนี่ยก็มีการเข้าไปแทรกแซงตลาดพันธบัตรนะครับเกาหลีก็ทำนะฮะออสเตรเลียก็มีการขึ้นดอกเบี้ยน้อยกว่าคาดก็คือเดิมเนี่ยขึ้นติดกันครั้งละ50-50แล้วก็ครั้งนี้ขึ้นแค่25นะครับของฝั่งสหรัฐคนก็เลยเริ่มมีการปรับมุมมองว่าลุ้นนะครับว่าถ้าตัวเลขเงินเฟ้อที่กำลังจะประกาศในช่วงกลางเดือนนี้นะครับเห็นทรายที่ชะลอลงนะฮะแต่คงยังต้องรอดูอีกสัก 2-3 เดือนนะผมว่าคงเดือนเดียวคงอาจจะน้อยไปถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะทำให้ความกังวลนะฮะที่ตลาดเคยมองเรื่องของดอกเบี้ยบอนด์ยิลด์ที่ต้องพุ่งแรงๆเนี่ยก็จะเริ่มชะลอครับรอบนี้ก็จะเห็นค่าเงินดอลลาร์ก็เริ่มอ่อนค่าด้วยนะคือเริ่มนิ่งแล้วเริ่มไม่ได้แบบทำนิวไฮแรงๆก็เลยทำให้เห็นแรงซื้อกลับนะครับผมอาจจะมีแชร์เพิ่มอีกนิดนึงนะพี่ม่อนก็คือถ้าเราไปดูภาพของตลาดใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าตลาดที่ลงแรงๆก่อนหน้าก็ฟื้นตัวแรงนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าถ้าเล่นขากลับตัวเนี่ยคนก็จะไปหาอันอะไรที่มันอยู่ลงมาลึกกว่าก็น่าจะเด้งแรงกว่าแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าภาพตอนนี้มันยังไม่ได้เปลี่ยนวิวของตลาดที่มองว่าใน12เดือนข้างหน้าเนี่ยฝั่งของยุโรปฝั่งของสหรัฐเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่recession เนี่ยมากนะในขณะที่บ้านเราเนี่ยจีนแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยน้อยก็คืออย่างของบ้านเราเนี่ยโอกาสที่จะเกิดrecession เนี่ยมีแค่ 15% จากการสำรวจหน้าของนักเศรษฐศาสตร์ในบูมเบิร์กก็เลยทำให้ตลาดที่ผมพูดเนี่ยว่าโอกาสเกิด recession น้อยเนี่ยไม่ได้ทำนิวโลนะครับไม่ได้ทำนิวโลเมื่อเทียบกับช่วงเดือน6ที่ผ่านมานะก็เลยอยากจะย้ำวิวในเชิงของทางกสิกรว่าเราคิดว่าเดือนตุลาเนี่ยยังเป็นโอกาสในการย่อซื้อนะฮะหรือว่าทยอยสะสมแล้วก็เรามองกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยแนวรับข้างล่างคือประมาณ 1,540 นะครับถึง 1,550 แนวต้านหลักๆก็ยังเป็นประมาณ 1,665 นะครับคือผมคิดว่าเดือนตุลาจะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่รอสัญญาณการกลับตัวครับค่ะก็อยู่ในโซนนี้รอสัญญาณกลับตัวการรอสัญญาณกลับตัวนี้มันต้องดูอะไรแบบไหนฮะคุณบิ๊กจริงๆมันเริ่มมีแล้วนะครับพี่มอน2วันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสัญญาณกับตัวอ่อนๆแล้วก็คือตัวเลข PMI ภาคการผลิตออกมาแย่กว่าที่ตลาดคาดนะครับคือ PMI ปกติมันเป็นออเดอร์ของโรงงานหรือว่าผู้จัดการหน่วยที่เป็นหน่วยสั่งซื้อสินค้านะครับคือถ้าเห็นออเดอร์ลูกค้าเริ่มชะลอเขาก็จะต้องลดการสต็อกสินค้าถูกมั้ยครับมันก็สะท้อนละอันนี้คือ ahead เลยเป็นตัวเลข leading indicator ตัวเลขที่2ที่เริ่มเห็นเมื่อวานก็คือการเปิดรับสมัครงานของที่สหรัฐนะอันนี้ตัวเลขเดือน8ออกมาแค่10ล้านนะถ้าเทียบกับเดือนที่แล้วคือลดลงถึง 10% นะฮะมันออนมันคือลงแรงมากเอาพูดง่ายถ้าเกิดเห็นลงเดือนละล้านเดือนละล้านเนี่ย10เดือนเป็น0ครับคือเอาง่ายๆว่างานใหม่ไม่มีละลงเดือนละล้านเดือนละล้านเนี่ย10เดือนเป็น0เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตอนนี้ตลาดเริ่มมีความคิดแล้วว่าถ้าตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมามันเริ่มแย่เนี่ยเริ่มที่จะมีความเชื่อว่าเฟดอาจจะต้องหยุดหรือชะลอการขึ้นดอกเบี้ยฮะโอเคก็ดูภาพใหญ่ทางด้านตัวเลขเศรษฐกิจนะฮะว่าเศรษฐกิจไม่ได้ร้อนแรงละก็น่าจะไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยแรงๆต่อไปทีนี้ในส่วนของบรรยากาศตลาดหุ้นไทยเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคุณบิ๊กครับผมคิดว่าทุกคนมีคำถามนะว่านักทุนกองสามัญหรือกองทุนในประเทศอ่ะทำไมถึงขายสุทธิเยอะมากตั้งแต่ตอนช่วงต้นปีมาถึงวันนี้ขายออกมาแล้วประมาณ130,000-140,000
นะครับเช็คไล่ๆเช็คดูเนี่ยมันมีหลายเหตุผลนะครับแต่ว่าผมคิดว่าส่วนหนึ่งคือเป็นการรีดีมนะครับรีดีมทั้งในฝั่งของmutual fund นะครับ private fund แล้วก็ provident fund นะครับตามข่าวที่เราทราบนะครับผมว่านี่เป็นปัจจัยหลักปัจจัยรองก็คือผมคิดว่าช่วงที่ผ่านมาที่ตลาดอยู่ในภาวะ list off นะฮะlist off ก็คือหมายความว่าทุกคนระมัดระวังนะครับเพราะว่าถือแอสเซทอะไรก็ขาดทุนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจที่นักทุนสถาบันอาจจะถือเงินสดมากกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตนะครับเพื่อรอสัญญาณการกลับตัวที่ผมบอกนี่แหละแล้วพอทุกคนเริ่มเห็นสัญญาณการกลับตัวเนี่ยผมคาดการณ์ว่าทุกคนจะเริ่มเพิ่มposition มากขึ้นในแง่ของการลงทุนในหุ้นครับ valuation นะตรงนี้ก็เป็นจุดที่ไม่ได้แพงมากละนะครับคือ 1,550 ถึง 1,600 เนี่ยผมคิดว่าเป็นโซนสะสมได้เลยนะครับแล้วก็เรามองเป้าสิ้นปีนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,740 นะครับถ้ายังไม่ถึงสิ้นปีนี้ผมคิดว่าปีหน้าก็จะเห็นโมเมนตัมที่ไปต่อนะครับก็อาจจะไปสิ้นปีอาจจะไม่เห็นอาจจะดีเลย์เหมือนรอบที่แล้วที่หลายคนไม่เชื่อว่าตลาดหุ้นไทยจะขึ้นมาดีเลย์ไป2ปีช่วงหลังโควิดนั่นเองแต่นี่ก็หลังการกำกับนโยบายการเงินโลกคือเฟดนะฮะก็มองไปขนาดนั้นโอเคค่ะได้ค่ะคุณบิ๊กแล้วก็เซ็ตเป้า1740อันนี้มันอีก3เดือนจะสิ้นปีแล้วนะใช่ครับสามเดือนก็ขึ้นที่แล้วนะได้ได้มามีหุ้นที่คุณบิ๊กเคยแนะนำหุ้นอนันต์และหุ้นอะไรนะพี่จำไม่ได้อีกตัวหนึ่งนะอ๋อโอเคครับหลักๆเนี่ยที่หุ้นที่ผมแนะนำในแง่ของธีมการลงทุนเดือนตุลานะครับผมจะเกียร์ไปทางกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการที่จีนเนี่ยมีโอกาสจะผ่อนคลายเรื่องของซีโร่โควิดนะครับผมว่านี่เป็นธีมใหญ่เพราะว่าดูจากวันชาติจีนคือ1ตุลานะครับสีจิ้นผิงหรือว่าคณะผู้แทนระดับสูงของจีนเนี่ยเขาไม่ใส่แมสละนะครับผมคิดว่านี่เป็นการส่งสัญญาณนะคือปกติจีนเขาชอบส่งสัญญาณแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าดูจากตัวของคอมเมนต์นะครับของทางบ้านเราคือทางคุณพิพัฒน์นะฮะที่เป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวท่านก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าท่านสีจิ้นผิงเดินทางมาที่เมืองไทยเนี่ยเราน่าจะมีการหารือเรื่องนี้ละว่าจีนจะเปิดประเทศรับตรงนี้ยังไงซึ่งคิดว่าผมเหตุผลสำคัญเลยที่ผมมองว่าเขาต้องผ่อนตัวซีโร่โควิดแล้วก็เริ่มมีการคลายตรงนี้เนี่ยเนื่องจากสถานการณ์ของต่างประเทศในปีหน้าเนี่ยดูแย่นะฮะเศรษฐกิจโลกในปีหน้าอาจจะดูชะลอลงจากปีนี้การส่งออกที่จีนเคยได้เยอะๆเนี่ยอาจจะทำไม่ได้ละเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมาหันพึ่งการบริโภคในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้การบริโภคการลงทุนในประเทศฟื้นได้จีนก็ต้องผ่อนคลายเรื่องของซีโร่โควิดนะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวกดเป็นแฟกเตอร์หลักนะครับผมก็เลยคิดว่าหลังการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ในตั้งแต่วันที่16ตุลาเป็นต้นไปเนี่ยเราจะเห็นความชัดเจนเรื่องนี้ครับค่ะงั้นถ้าเราจะเลือกหุ้นรับข่าวจีนเราจะเลือกหุ้นตัวไหนฮะรอรับใช่ครับก็เป็นตัวที่ผมเคยพูดกับทางรายการนะครับว่าต้องหาหุ้นที่ได้เขาเรียกว่าอันที่ส่งตรงนี้ก็คือไม่เป็นเซกเมนต์เรื่องท่องเที่ยวนะครับเรื่องอสังหาโรงพยาบาลที่รับลูกค้าคนจีนนะครับอย่างเช่นที่เราเคยแนะนำไปคือ EKH นะครับอันนี้ก็โรงพยาบาลรับลูกค้าคนจีนในส่วนของท่องเที่ยวก็จะมีจริงๆมีหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น AOT AWCนะฮะเอราวัณนะครับหรือว่าถ้าไปเซกเมนต์ที่เป็นพวกจริงๆผมว่าเครื่องสำอางก็น่าสนใจนะฮะคือผมมองว่าถ้าตัวหลักๆที่เคยได้อานิสงส์เรื่องของคนจีนเข้ามาแล้วเขาซื้อเยอะก็ดีๆๆอย่างเงี้ยเซเนไว้นะครับตอนนี้เข้าใจว่าดีๆๆเนี่ยเขาก็ไปทำตลาดที่ฟิลิปปินส์แล้วก็บูมด้วยนะครับคือตัวของเซเนไว้ครับไม่รู้นะเนี่ยคุณบิ๊กพิมพ์ไม่รู้นะใช่ครับแล้วอะไรอีกคะเราก็ถ้าเป็นเซกเมนต์เมื่อกี้ลงท่องเที่ยวลงเพลงอสังหาก็อนันต์ครับอ๋อเหมือนเดิมนะคนจีนมาซื้อคอนโดอนันต์ใช่ไหมฮะคือต้องบอกเฮียพี่ม่อนว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆบ้านเดี่ยวราคาแพงก็ขายดีเหมือนกัน
นะครับแต่ว่าถ้าผู้ในเชิงในแง่ของการถือครองกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 100% เนี่ยไม่ต้องไปนั่งตั้งบริษัททำอะไรนู่นนี่เนี่ยคอนโดจะง่ายกว่านะฮะก็คือถือครองได้ 49% เพราะฉะนั้นคนจีนคนไต้หวันฮ่องกงที่เขามีสตังค์เขาก็จะบินมาซื้อเพราะว่าเขาถือครองกรรมสิทธิ์ได้ส่งมอบต่อให้ลูกหลานได้แล้วก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นก็เรียกว่าเซฟเฮาส์ในต่างประเทศก็ได้นะถ้าใช้ความหมายนั้นบางทีลูกหลานมาเรียนหนังสือที่เมืองไทยนะฮะมาเรียนนานาชาติมาทำงานที่เมืองไทยก็เป็นเหมือนเซฟเฮาส์ที่จะใช้อยู่อาศัยได้ครับพอตอนนี้ต่างประเทศก็ค่อนข้างกลัวคุณจีนเดินทางไปฝั่งตะวันตกก็ค่อนข้างที่กังวลใจทีนี้พี่ข้องใจหุ้น AKS ทำไมคุณนิกถึงมองว่าลูกค้าเขาจะเป็นจีนรู้ได้ยังไงเพราะว่าเขาอยู่ที่ไหนอยู่เอกชัยนะฮะลูกค้าจีนขนาดนี้แหละฮะพี่มอนต้องบอกพี่มอนว่า AKS เนี่ยเขาเก่งเรื่องการทำเด็กหลอดแก้วหรือว่า IVF มากนะครับแล้วก็ถ้าดูโครงสร้างรายได้ตอนก่อนโควิดเนี่ยเป็นลูกค้าจีนทั้งหมดเลยนะฮะ 100% นะฮะในแง่ของ contribution ต่อรายได้เนี่ยคือ 20% อันนี้คือคีย์เวิร์ดครับก็คือว่าถ้าเราเปิดก็จะเห็น flow ของคนที่เขามาทำเด็กหลอดแก้วฮะได้แล้วเขาไม่ไปโรงพยาบาลใหญ่ๆหรอต้องไปโรงพยาบาลเล็กๆแบบ EKS อ่ะผมเข้าใจว่า IVF ธุรกิจ IVF จะเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีความหลากหลายนะแต่ด้วยชื่อเสียงนะครับด้วยชื่อเสียงเนี่ยมันก็ปากต่อปากพี่มอนก็คือมาปากต่อปากไทยทำที่ไหนแล้วติดเยอะโอกาสติดเยอะก็ไปที่นั่นกันแล้วราคาที่คุณบิ๊กให้แน่ตรงนี้มัน7 บาทกว่าคุณบิ๊กให้อัพไซด์เท่าไหร่ฮะเบื้องต้นก็เราให้ที่8.40 บาทครับครับตัวโรงพยาบาลที่พี่เห็นผลงานของคุณบิ๊กก็คือโรงพยาบาลพระราม9นะฮะให้ตั้งแต่ราคา7 บาทเหมือนกันจนปัจจุบันแกบอกว่าคุณบิ๊กให้เท่าจองคือ11 บาทแล้วก็ทะลุจองจนปัจจุบัน17-18 บาทมีตัวนึงนะบำรุงราษฎร์ก็โดนนะบำรุงราษฎร์อะโดน CS ถล่มลงมาแต่วันหลังเขาก็วิ่งซื้อกลับคืนใช่ไหมได้ได้ค่ะคุณบิ๊กก็ประมาณนี้นะวันนี้ขอบคุณมากค่ะได้ครับพี่มอนสวัสดีครับสำหรับวันพุธนักทุนห้ามพลาดกับเรื่องราวของข้อมูลนะฮะทั้งคุณบิ๊กคุณจุ้ยคุณเพชรคุณกวีนั่นเองเดี๋ยวเราไปเจอคุณเพชร